ดีค่ะทุกคนก็เจอกับแพรในลุคที่แบบยังไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะนี่ก็อาบน้ำแต่งตัวแปรงฟันล้างหน้าอะไรเรียบร้อยนะคะแต่ว่าหน้าก็ยังเป็นหน้าสดอยู่นะนี่ก็คือทาลิปมันเอาไว้นะคะคือวันนี้นะคะก็ตั้งใจว่าจะออกไปข้างนอกแล้วก็ต้องแต่งหน้าเนาะวันนี้ก็เลยคิดว่าเอากล้องนะคะมาอัดคลิปวิดีโอดีกว่านะคะเพื่อแชร์ทุกคนได้ดูวิธีแบบเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าเนาะอันนี้คือก็เป็นวิธีที่แบบว่าแพรทำอยู่ทุกวันนะคะก่อนที่เราจะต้องแต่งหน้าเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยคือแพรคิดว่าเราควรจะต้องเตรียมผิวให้พร้อมก่อนนะคะคือถ้าถามว่าไม่ต้องเตรียมผิวเลยได้ไหมไม่ต้องบำรุงได้หรือเปล่าแต่งหน้าเลยอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะมันก็ได้แหละทุกคนคือแต่ว่าแพรรู้สึกว่าการที่เราเตรียมผิวให้พร้อมก่อนอ่ะมันทำให้แต่งหน้าได้สวยกว่านะคะแล้วก็ติดทนกว่าใครที่มีปัญหาแบบแต่งหน้าระหว่างวันแล้วหน้าเป็นคราบง่ายหน้ามันแบบไหลมากองมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยคือรองพื้นแป้งเงี้ยไหลลงมารวมกันแบบไหลเยิ้มย้อยเป็นแบบหน้าเละแบบหน้าไม่เป๊ะเลยนะคะในระหว่างวันก็เดี๋ยวลองดูวิธีนี้นะคะแพรก็ทำแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วมันก็รู้สึกว่าได้ผลดีด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแพรทำยังไงบ้างนะคะขั้นตอนแรกนะคะแพรจะเริ่มจากการใช้น้ำแข็งนะคะทุกคนน้ำแข็งที่แบบเราทำไว้ในช่องฟีดอะน้ำแข็งเป็นก้อนๆนะคะอันนี้คือแพรแบบไปเอามาใส่ถ้วยไว้นะคะรอไว้น้ำมันก็เริ่มละลายออกมาแล้วนะคะเนี่ยเป็นน้ำแข็งแบบนี้นี่นะคะทุกคนเห็นไหมโอ้ยเย็นมือโอ้ยร่วงแพรก็จะหยิบมา2ก้อนนะคะทุกคนก็เนี่ยเอามาแบบถูๆที่แก้มนะคะนี่นะทุกคนเคล็ดลับเนี่ยแพรได้มาจากเกาหลีนะคะคือแบบช่างแต่งหน้าที่เกาหลีเขาก็บอกว่าใช้น้ำแข็งถูหน้าแบบนี้ถ้าทำได้ทุกวันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทุกคนมันจะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ทำให้แบบหน้ามันมีความแบบเต่งตึงอะแล้วมันจะมีความแบบอมชมพูด้วยที่แก้ทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีความแบบชมพูด้วยถามว่าทำนานแค่ไหนก็นานเท่าที่เราจะทนไหวอะ คือจับไปรู้สึกเย็นมากแล้วก็ทิ้งอะค่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะเห็นความแบบแดงละเลือดละเลือดที่ใครที่รูขุมขนกว้างมากๆเขาจะเห็นผลแบบชัดมากเลยนะว่ารูขุมขนแบบมันหดเข้าไปแล้วแบบเล็กลงนะคะนี่คือแบบแพ้เริ่มไม่ไหวแล้วมือเย็นมากนะคะก็จะประมาณนี้จากนั้นไม่ต้องซับหน้าเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปล้างหน้าด้วยนะคะแต่ว่าน้ำแข็งที่ทำไว้ต้องสะอาดนะคะทุกคนต้องล้างให้สะอาดก่อนนะถึงจะเอามาใช้ได้นะคะแพ้จะฉีดน้ำแร่ตามนะคะคือการเตรียมผิวให้พร้อมก่อนแต่งหน้าเนี่ยหน้าต้องชุ่มชื้นนะคะทุกคนคีย์หลักเลยก็คือหน้าต้องชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะถึงจะแต่งหน้าได้สวยเนาะแพรก็จะฉีดน้ำแร่คือน้ำแร่เนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือมันใกล้มือแพรที่สุดก็หยิบอันนี้มาซีโนแมคเคนะคะอันนี้ซื้อที่ Beauty Buffet นะคะทุกคน200กว่าบาทมากระปุกใหญ่มากไม่ใช่กระปุกสิเขาเรียกอะไรอ่ะขวดขวดใหญ่มากเนี่ยนะคะก็ฉีดไปแล้วก็ก่อนที่จะทาเซรั่มทาครีมอะไรพวกนี้คือถ้าหน้ามันยังหมาดๆอยู่อย่างเงี้ยเซรั่มจะซึมดีมากๆนะคะทุกคนนี่คือเคล็ดลับการแบบใช้ครีมใช้เซรั่มนะถ้าหลายคนบอกว่าใช้เซรั่มแล้วไม่เห็นผลเลยทาแล้วมันแบบไม่เห็นดีเลยอย่างเงี้ยอาจจะใช้แบบไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าอาจจะคือเวลาการใช้มันจะมีเทคนิคนิดนึงอะเนาะก็เนี่ยคือเทคนิคของแพรที่แบบว่าใช้เซรั่มใช้ครีมคือต้องทำให้หน้ามันหมาดๆแบบนี้นะคะแล้วทาครีมทาลงไปคือจะเป็นอะไรที่ซึมลงสู่ผิวได้ดีแล้วมันจะได้รับการบำรุงที่แบบเต็มที่มากๆนะคะก็ตอนนี้ไม่ต้องซับหน้าอะไรแล้วนะคะมันจะมีความชื้นอยู่แพรก็จะรีบลงขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นเซรั่มเนาะคือแพรเป็นคนผิวมันถึงผิวผสมไม่ใช่สิผิวผสมค่อนไปทางมันนะคะโอ๊ยวันนี้เป็นไรพูดผิดพูดถูกผิวผสมค่อนไปทางมันนะคะเพราะฉะนั้นแพรจะไม่ทาอะไรที่มันเนื้อหนักมากแพรจะเป็นคนที่ไม่ทาครีมเนื้อหนักๆในตอนเช้านะคะเพราะว่ามันจะทำให้หน้ามันระหว่างวันแล้วก็มันจะมีความไหลเยอะมากเวลาที่เราทาอะไรลงไปมันจะแบบไม่เกาะติดผิวอะไรเงี้ยแป้งก็จะหลุดอะไรเงี้ยนะคะก็จะเลือกทาอะไรที่มันเนื้อบางที่สุดแล้วเนื้อบางที่สุดเนี่ยเซรั่มเอสเซนต์อะไรพวกนี้เนื้อจะบางกว่าครีมนะคะคือถ้าผิวผสมค่อนไปทางมันอย่างแพรเนี้ยแนะนำให้ใช้แค่ตัวเดียวก็พอนะทุกคนเอาสักอย่างนึงจะเป็นเอสเซนต์ก็ได้หรือจะเป็นครีมเอ้ยไม่ใช่สิเซรั่มก็ได้นะคะคืออย่างวันนี้ไม่รู้จะใช้อะไรดีเพราะว่าเยอะมากตอนนี้เซรั่มที่มีอยู่กับตัวตอนนี้ที่ใช้สลับสลับกันไปคืออย่างนี้เลยทุกคน เห็นไหมว่าเยอะมากไม่รู้กี่ขวดไม่ได้นับนะคะนี่คือ1กล่องนะคะทุกคนยังมีแบบนี้อีก4กล่องที่วางอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็สุ่มๆหยิบมานะคะอะไรก็ได้อะคือแพรก็เป็นคนชอบซื้อชอบลองเนาะอะไรที่เขาว่าดีนะคะไปเห็นในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ย
ขารีวิวกันก็อ่ะลองซื้อซะหน่อยอะไรเงี้ยก็ชอบเอามาลองใช้นะคะเดี๋ยวใช้แล้วอะไรเห็นผลไม่เห็นผลเดี๋ยวแพทจะค่อยๆแชร์ทุกคนไปนะคะว่าแบบอันไหนหน้าไปตามบ้างนะคะวันนี้ใช้อันนี้แล้วกันใช้ของที่แพทใช้มาได้ประมาณอาทิตย์นึงละก่อนหน้านี้อันนี้เดี๋ยวอ่ะขวดนี้วะขวดนี้นี่อันนี้แต่จริงก็สลับกันไปนะทุกคนอันนี้ก็โอเคนะคะมาจีเนาะลังโคมอะไรเงี้ยก็จริงๆก็โอเคอ่ะดีแต่ว่ามีอันเนี้ยที่เพิ่งจะลองใช้ประมาณอาทิตย์นึงที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะอันเนี้ยแบรนด์Y Secret นะคะทุกคนตัวเนี้ยแบรนด์ส่งมาให้สักพักนึงแล้วเขาส่งมาให้ลองเฉยๆอ่ะคือเขาก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือเขาก็ส่งมาให้ทดลองใช้แต่ว่าแพ้ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้สักทีนะคะเพิ่งจะมีโอกาสได้หยิบมาลองใช้เพราะว่าแบบไปคนๆดูว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ใช้บ้างนะคะก็ไปหยิบมาก็เจออันนี้ที่ยังไม่ได้แกะเลยก็ใช้ไปประมาณอาทิตย์นึงแล้วก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าดีนะดีมากๆเลยแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะทํารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวเอามาเขียนเป็นรีวิวด้วยนะคะเดี๋ยวขอลองใช้อีกสักประมาณอาทิตย์นึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวทํารีวิวให้ดูนะคะตัวนี้ขวดนึงนะคะประมาณ500กว่าบาทมั้งถ้าจะไม่ผิด590อะไรหรือเปล่าประมาณเนี้ยนะคะก็มีขายที่ Facebook Page ของเขา Y Secret ทุกคนก็ไปเสิร์ชหากันเอาเองนะคะไม่ต้องหลังไมค์มาถามแพรนะเวลาแพรรีวิวอะไรว่าพี่แพรขายไหมซื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแพรไม่ได้ขายนะคะทุกอย่างที่รีวิวนี่คือเป็นของที่เราใช้เองแล้วเราก็อยากแชร์ทุกคนนะคะคือแบบไม่ได้ขายนะทุกคนตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเซรั่มก่อนเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะแบบเหลวๆแบบเนี้ยกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะทุกคนคือจริงๆตอนเช้าอ่ะเราทาแค่เซรั่มขวดเดียวอะไรเงี้ยก็เพียงพอแล้วนะคือไม่ต้องทาหลายๆชั้นหรอกเดี๋ยวมันจะทำให้แต่งหน้าแล้วมันแบบเป็นคราบง่ายนะคะเมื่อกี้ก็พูดไปเยอะอ่ะดูหน้าเริ่มหายชื้นแล้วฉีดน้ำแร่ปิดนิดนึงก่อนเวลาที่ใช้เซรั่มนะคะสำหรับแพ้คือแพ้ชอบวอร์มเขาก่อนนี่นะคะแล้วก็วนเป็นวงกลมแบบนี้นี่คือวิธีใช้เซรั่มของแพทุกคนสังเกตไหมว่าเวลาที่ทาแพจะไม่ลากแบบยาวแบบว่าหน้าเคลื่อนไหวเยอะทำไม่ค่อยเคลื่อนไหวหน้าเยอะนะคะพูดหน้าเหี่ยวเนาะหน้าผากเหมือนกันก็วนเขาขึ้นไปนะคะอย่าลากลงนะทุกคนต้องลากเขาขึ้นไปนะคะนี่นะคะตัวนี้คือชายแล้วแบบรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื้นดีอะที่ยังใช้ต่ออยากใช้อีกเพราะว่าหน้าชุ่มชื้นขึ้นแบบมากแต่ว่าไม่ทำให้หน้ามันคือเหมาะกับคนผิวแบบผสมอย่างแพ้อยู่นะคือรู้สึกว่าชุ่มชื้นแต่ไม่มันเลยแล้วก็หลังทาแบบไม่เหนียวเหนอะหนะไม่รู้สึกแบบไม่สบายผิวคือทาแล้วแบบเอามือแตะหน้านี่คือแบบไม่เหนียวอะไรอ่ะอยากคือลุคที่ได้มันจะแบบอย่างเงี้ยดูมีความชุ่มชื้นขึ้นไหมหน้าดูดีอ่ะเนี่ยจับหน้าเรารู้สึกดีมากมันจะมีความแบบใช้ประมาณทีนึงอ่ะรู้สึกว่าหน้ามันดูชุ่มชื้นแบบใสๆอ่ะมันมีความเปล่งปลั่งขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกดีนะแต่งหน้าเราโอเคมากๆคือเข้ากันได้ดีกับกันแดดรองพื้นอะไรนะคะคือมันไม่ได้แบบทำปฏิกิริยาต่อกันที่แบบว่าหน้าจะเป็นคราบอะไรนะคะคือทากับทุกสิ่งได้บนหน้าเรารู้สึกแฮปปี้มากก็ใครอยากได้ก็ไปลองซื้อที่เพจเขาดูนะคะไม่ได้ขายนะนะคะก็หลังจากที่ทาเซรั่มเสร็จแล้วนะคะแพทจะตกที่ผิวนะทุกคนการตกแบบนี้จะทำให้หน้ามันตื่นผิวมันแบบตื่นอะมันปลุกผิวอะนี่นะคะเป็นการแบบช่วยให้เซรั่มเขาแบบทำงานได้ดีขึ้นด้วยแค่นี้เองนะคะแล้วก็รอสักแป๊บนึงก่อนนะคือที่รอเนี่ยไม่ได้แบบว่าหลอกครีมมันเหนียวเราต้องรออะไรอย่างงี้นะคือเหมือนกับว่าเวลาที่จะแต่งหน้าก่อนที่เราจะทาอะไรแต่ละชั้นอะแพ้อยากให้แบบชั้นนึงอะมันเซตตัวเต็มที่แล้วแล้วค่อยลงอีกชั้นนึงต่ออย่างเงี้ยนะคะคืออย่าทําให้หน้าเรามันเป็นเหมือนขนมชั้นนะทุกคนเคยเห็นขนมชั้นไหมที่มันจะเป็นชั้นๆอะถ้าเกิดว่าหน้าเราทาเลเยอร์ลงไปเยอะๆหลายชั้นเนี่ยคือระหว่างวันรับรองหน้าเป็นคราบแน่นอนหน้ามันจะไหลหน้าจะเยิ้มผู้อยากจะไหลกองมารวมกันตกล่องรูขุมขนตกล่องตามล่องแก้มมุมปากอะไรเงี้ยทุกคนเคยเป็นไหมมันจะเป็นคราบๆอ่ะอันนี้คือไม่โอเคเลยไม่สวยเลยนะคะก็ถ้าอยากให้หน้าไม่เป็นคราบระหว่างวันนะทุกคนควรรอให้แต่ละชั้นมันแห้งสนิทแล้วก็ค่อยทาลงไปนะคะแล้วก็มันจะรวมเขาเรียกอะไรมันจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันได้แบบดีกว่าแล้วก็ทำให้การแต่งหน้าเราติดทนขึ้นนะคะก็แต่งหน้าจะสวยแล้วก็ไม่มีคราบระหว่างวันด้วยนะคะก็หลังจากขั้นตอนนี้ต่อไปแพทก็จะทากันแดดนะคะทุกคน
หลังจากทากันแดดแล้วก็จะรอสักพักหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ค่อยลงเมคอัพแต่งหน้าทาแป้งกันต่อนะคะก็นี่ก็คือขั้นตอนการเตรียมผิวนะคะก่อนที่จะแต่งหน้านะคะสำหรับแพรนะคือไปทำอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะทุกคนอาจจะเสียเวลานิดนึงนะแต่ว่ารับรองว่าวิธีพวกนี้ที่แพรใช้อะรับรองว่าแต่งหน้าได้สวยทั้งวันแล้วก็ติดทนทั้งวันแน่นอนนะคะแต่ว่ามีนิดนึงนะคะขอเสริมนิดนึงวันไหนที่แพรรู้สึกว่าแพรนอนดึกไม่ได้นอนเลยนะสมมากนะแห้งมากๆนะคะขั้นตอนแรกก่อนที่แพรใช้น้ำแข็งอะแพรจะใช้มาร์กหน้าก่อนนะคะคือมาร์กที่เป็นแผ่นๆอะซื้อแบบไม่ต้องแพงก็ได้อะ10-20 บาท 30 บาทอะไรเงี้ยก็ได้แพรเคยทำรีวิวไว้ทุกคนลองไปหาเสิร์ชดูนะคะแพรทำรีวิวมาร์กหน้าไว้เยอะเหมือนกันก็เอามาใช้มาร์กหน้าก่อนประมาณ10 นาทีต้องมีเวลาหน่อยนะแล้วก็ค่อยใช้น้ำแข็งนะคะรู้แล้วก็ทำตามขั้นตอนแบบที่แพรทำเมื่อกี้เลยนะคะรับรองหน้าคุณจะเป๊ะทั้งวันแน่นอนนะคะก็เอาละวันนี้แพรค่อนข้างรีบนะคะนี่ก็เดี๋ยวต้องรีบแต่งหน้าแล้วก็รีบออกไปข้างนอกนะคะทุกคนก็วันนี้ก็รีบมาทำคลิปวิดีโอแชร์ทุกคนก่อนนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่อยากจะแชร์กันนะคะใครอยากให้แพรทำอะไรหรืออยากจะถามอะไรแพรก็อยากคุยอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวแพรมาตอบนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ